สัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวังคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตเตจารานเนนะสหปัญจลานิยาจามาตุเตยัมปิมะยังพันเตเนนะสหปัญจสีลานิยาจามาตะเตยัมปิมะยังพันเตลาเนนะสหปัญจสีลานิยจามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอตินาตานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอตินาตานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาตฐานา
เวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสุราเมรยามัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัตตานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุพระสัทธาพระสวัสดาตนโยนยิงดูแจ้งสิ่งยัญญธรรมปุพพกรรมเมมากปัธรรมาวิภาคโลกาอภิธรรมาเจสิงสุตันตานิ่งดวงดีขอนิบนลูกเสพระมุนเนตนสังสวาดนั่งเป็นธรรมาแล้วเตเทศนาธรรมสาธุอนุกรรมพิมังปัจจังอรธานังกโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคระมุตตัมมะอันตีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนมัสการพระธรรมอันเป็นหลักคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์มีองค์อัครสาวกะแห่งพระพุทธเจ้าจุตนจุพระองค์เบื้องต้นนี้ขอถวายความเคารพท่านอาจารย์พระครูไพบูลย์ธีรพงศ์ท่านพระครูวินัยธรสัทธภัทอัคคธรรมโมใช่ไหมและก็ท่านอาจารย์พระปลัดรัชพลธรรมวโรเจริญพรโยมคุณนายอรุณีขจรบุญถาวรพร้อมด้วยครอบครัวพร้อมด้วยคณะสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทุกท่านพร้อมด้วยศรัทธาบ้านหนองเต่าคำทุกหลังหอต่อหลังเฮือนทุกคนทุกท่านทั้งเยาวชนคนรุ่นใหม่ป่อบ้านแม่บ้านป่ออุ้ยแม่อุ้ยผู้เฒ่าผู้แก่ป่อน้อยป่อนานทุกท่านเวลาต่อไปนี้อาตมาภาพกับผมพระสมุโอรานชายาว่าวชิระปัญโยเจ้าอาวาสวัดมาตุการามบ้านเอ็นอำเภอแม่อายหลายเมืองฝางจะได้ถือโอกาสแสดงยังพระสัทธรรมเทศนาจะได้พรรณนาถึงลักธรรมคำสอนเนื่องในการหล่อรูปท่านเท้าพญายมราชในวันพรุ่งนี้คืนวันนี้เป็นวันบวงสรวงทักษิณานุปทานและในวันพรุ่งนี้จะได้มีการสืบโหราจตาเพื่อเป็นสิริมงคลกับวัดวาอารามเป็นสิริมงคลกับศรัทธาสาธุชนที่มาร่วมงานในวันพรุ่งนี้และก็จะได้ทำพิธีหล่อทองเหลืองต่อไปกระผมอาตมาภาพจะใช้เวลาในการแสดงธรรมโยมฟังภาษาเหนือได้ใช่ไหมอาตมาบอกให้อุทัยถ้าอาตมาพูดภาษากลางเดี๋ยวมันจะพะเลิดเพราะอาตมาเป็นลูกเขาหนึ่งจะเตดไทยก็ได้เตดเมืองก็ได้ถ้าเตดไทยนี่ก็มันจะลืมกรรมเก่าแล้วเขาจะไปเมากรรมใหม่คติก่อนสารโบราณว่าไว้ตามที่ได้ยินมาใครหูใครหลวกเนื้อมันศึกษาพอใจหูมาจากต้องแม่ได้ตัวหนังสือเมืองตัวหนังสือใต้เฮียนเตอร์กำไฮชีวิต
ฝรั่งกุลายังมาคนคิดสนใจอ่านอู้กำเมืองเฮาคนเมืองแต่อยู่ห่มผ้าเหลืองตัวหนังสือเมืองป้อยอ่านบ่ได้มาอายฮือไผพี่น้องเหนือใต้มาอายคนเมืองเผ่าเชื้อหมู่เฮาคนเมืองบ่ได้ฟักเฟื้อไผเล่าจักเอื้ออะไรเพิ่นย่อใส่แหมน้อยว่าอยู่แคมสปิกอิงริดยังไหวฟุตฟิตฟอร์ไฟนี่จะได้ว่าได้เฮาเป็นคนเมืองรักษากำเมืองเอาไว้โยมเอามือลงได้ละวันนี้ยอมรับว่าเพียว่าเหนื่อยล้าตั้งเมื่อโอ้หลายคืนหลายวันผ่านมาบ่ได้พักเลยโยมไปเทศทุกวันทุกวันจนหอมไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยชีวิตพระนักเทศนี่เนาะจะไปว่าสบายนะโยมเป็นพระนักเทศไม่ได้สบายอย่างที่คิดชีวิตนักเทศขอโยมได้โปรดเมตตาแม่เสียงดีชิหายเลยอยู่วัดไม่ติดเลยโยมจ้าแม่ก็ฟังแต่ฟังว่าเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเราลองมาพิจารณาถึงสังขารในโยมทุกวันทุกวันนี้ต้องมาภาพดูข่าวบ่ได้หลงข่าวแต่ดูแล้วเอามาพิจารณาเป็นธรรมะว่าโยมคนเฮาเนี่ยเมื่อเฮายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยท่านเปิ้นชวนไปกินไปต่างไปทำบุญไปไหนมาไหนไปเปิ้นชวนเปิ้นรอพระรออย่างไปเออขยับมาดังหน้าเลยมั้ยเออนะมาใกล้ๆให้ใกล้ๆถุงยางไปแหม่มโจ๊กแน่เออมีละเงินเดือนผู้สูงอายุพร้อมหรือยังเออมันทำบุญน่ะคนเฒ่านี่นะเตือนลูกหลานจังจมแม่นะเพิ่นบอกเอาสตางค์เก็บไว้ไปซื้อกินยกกินยาน่ะไปห้อมหยาเนี่ยท่านทั้งหลายว่ะเนี่ยตะวาเอ้ยวันที่14เนาะวันที่14ดาราพระเอกชื่อดังสมบัติเมธานีไปแล้วเมื่อวันนั้นยังอู้กันดีออกรายการจัดรายการตื่นเจ้ามาตอนเจ้าแห่งวันหนึ่งตายแล้วเนี่ยท่านทั้งหลายว่าเวลาเขาจะทำบุญจะไปรอวันผูกจะไปรอวันหื้อกับตุเจ้าเสี่ยงไปกี่ตนโยมบ่ะขนาดตุเจ้ายังตายและหาอย่างกระตุ้เจ้าธรรมดาอย่างเราเนี่ยพ่อครูก็บ่ได้เจ้าขุนก็บ่ได้เป็นพระครูบ่ได้เป็นพระคามได้เป็นมหามได้เป็นอยู่ในดงข้าวมิ้นดินผ้าเหลืองมาตั้งแต่อายุ10ขวบละโยมอาตมาบวชหน้าไฟคนเมืองว่าบวชจุ่งศพบวชหน้าไฟให้แม่ตั้งแต่อายุ10ขวบโยมอยู่ในดงข้าวมิ้นทินผ้าเหลืองมาเนี่ยท่านทั้งหลายว่ะอาตมาศึกษาเรื่องความเป็นความตายเรื่องอนาคตแต่ว่าใครจะมายังอนาคตวันข้างหน้ามันมีไผฮู้แต่เขาลองคิดพอว่าวันรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นเราไม่รู้อดีตบ่ต้องเก็บมาเล่าเรื่องเก่าไม่ต้องเก็บมารื้อฟื้นเรื่องคนอื่นไม่ต้องเก็บมาคิดเพราะคนเรามีชีวิตความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันชิมิสูงต่ำดำขาวยาวสั้นกว้างศอกไผ่ศอกมันยาวว่าไผ่ว่ามันเมาชิงดีชิงเด่นอาขาดพยาบาทกันคนนั่นจงดีคนนี้จงดีคนนั่นดูทีวีได้ยังมีความสุขเลยกันเดียวข่าวเดียวประยุทธ์ออกมาเอาละมาลับหูหาเอ้ยยังมาออกยังนั่นตัวยุสันปัดตองเพลเพื่อนอยู่กรุงเทพผมไม่ได้มีจะได้เนี่ยโยมใจมันก็บ่มวนอย่ามาเตะก็แค่เป็นที่สมัยนะโดนที่ทั้งสองทั้งสามทั้งสี่นี่ก็ทั้งหัวเอาก็ล้วงอยู่นะเนี่ยท่านทั้งหลายว่ะตื่นเจ้ามาขอสักโทรศัพท์วางโทรศัพท์ไว้ก่อนตื่นเจ้ามานั่งได้ล้างเดี๋ยวมือไหลดูเฟซบุ๊กได้ก่อนไลน์ได้ก่อนเฟซเอาอย่างมูเซอร์บ้างนั้นตื่นเจ้ามามันมีอารมณ์ดีอ่ะพดน้ำห้องเพลงไปอย่างตาแต่วันนาได้ข่าวเจนจาแต่งงานกับเขาอายเลยไปโซเปเศร้าไปยอมกินข้าวกินน้ำกินยาอีกมันยังมีความสุขเลยเรามาไปถามว่าโยม
โอ้ยังมีความสุขขนาดโอ้มีความสุขอ่ะอาจารย์พอตื่นมานี่ห้องมีเฟ่ห้องมีล้างห้องมีเสียงลูกตื่นเจ้าเมาห้องเพียงอ่ะแล้วตู้เจ้าอยากไปไหนวะวะมันว่าอาจารย์ลูกตู้เจ้าอยากไปไหนอ่ะเออไปไหนก็ไม่เอวหาเนี่ยอ่ะตู้เจ้าหักเลือกเข้ามาแล้วหวะเออได้หักเลือกเออก็ได้ก็มาหักเลือกด้วยกันนี่บอกกินหักเลือกคนเดียวกินได้เว้ยอยู่ไปตามน้ำทำไปตามตัวเธอโยมทั้งหลายเอาอย่างล่ำเหลือวางก่อนช่วงก่อนไผ่ไวยพศเพชรสุพรรณป้อครูไวยพศเพชรสุพรรณเนี่ยมาแหล่ที่วัดอาตมาเนี่ยมากับพระอาจารย์ราชันมาแสดงเป็นชูโชคก้าตัวนี่ค่าตัวโยม 75,000 ห้องเพลงได้7เพลงนิ่งนำหนึ่งเจ็ดเพลง75,000อันตมามาวันนี้โอ้โหได้เท่าไหร่หันปั๊บไปแลบไปแลบเจ้าใจมาได้ดิ่มดีเตะเซฟของเราเข้ากองกลางเอาซองมาเอาแป๊บเนี่ยเอาเคยโดนมาไล่แม่เขาไปเตะงานปัจจัยรอพระเจ้าแต่เป็นปั้นพระเจ้าเขาบอกกับว่าวัดไหนโอ้ปุ๊ศูนย์บุญนั่นจะเป็น 20,000 พวกเฮาก็อุ่นใจน้องๆปั่นปอนเสร็จเรียบร้อยเอาซองข่าวเต๊ะเป๊ะมือเฮาเตะพอซองมี2ปั่น6อีแม่แล้วมันยกอันนี้เข้าไว้อันนี้คนละอย่างเข้าไว้เพราะว่าทุกปีอันอย่างก็รัฐพลอาจารย์ก็ประหลัดพระประหลัดรัชพลธรรมวโรนี่โทรไปติดต่อเหมือนแล้วแต่ที่เฮาอู้เนี่ยคือเฮากั้นไว้ก่อนหิวก็หิวเหนื่อยก็เหนื่อยละก็ละได้หันอีป่ออีแม่เขายิ้มแย้มแจ่มใสธรรมะของหม่อนใจละหายเจ็บหายปวดถึงมันจะโรคโควิดเนี่ยพ่อครูไวยพศเพชรสุพรรณตั้งแต่รังสิตไปจนติดบางประอินพหลโยธินมีของกินไม่น้อยแม่ค้าหน้าวานนั่งล้านแผงลอยปากนิดจมูกหน่อยไม่นั่งร้อยพวงมาลัยไปแล้วไปแล้วใช่ไหมเออพรสักส่องแสงพระคุณของแม่มาเทเปียปานแม่ทุกข์แม่ทรมานแม่สงสารเลี้ยงเพียงดวงใจไปแล้วมหาสมปองไปแล้วแต่บัดไหนไปจากผ้าเหลืองไปสู่ผ้าลายมหาไพวันไปแล้วไปสั่นเครื่องไปปั่นเครื่องอะไรวะไปแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่งก่อขายออนไลน์ดีละคอมเตอร์คนเรามันพิษมันพลาดไปละโยมอย่าได้ก่อคนเหมือนกันนะคืออย่างก่อเรื่องกันไปมันซิกไปแล้วก็ซิกไปแต่ถ้าไปแจ้งตัวก้นไปนะถ้าซิกมันเป็นทำมันสลิปบอกหนักอะพวกหนักเนี่ยโยมจะไปทำยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยสื่อมันเยอะอย่างหลวงภัยกอครูบาบุญจุ้มที่ออกข่าวเงียงไปเงียงมาโยกไปโยกมาคนก็ไปคอมเมนต์ว่ามือเปิ้นอย่างนั้นอย่างนี้เปิ้นบ่สบายไผก็หูเพราะของมันอยู่ตั้งในเฮาอยู่ไปว่ามือเปิ้นโยมอาตมาจะบอกให้โยมฟังนะอนันตริยกรรมนี่มันมี5อย่าง1ปิตุฆาตใช่มั้ยโยมฆ่าป้อ2มาตุฆาตฆ่าแม่3อรหันตฆาตฆ่าพระอรหันต์4โลหิตตุปบาทคือทำมือพระพุทธเจ้าห่อพระโลหิตหรือว่าบ้านเฮาวันเลือดยิ้ม5สังฆเภทถ้ายังครูบาบุญจุ้มเปิ้นถ่ายคลิปออกมาแล้วแล้วโยมไปคอมเมนต์ตู้เจ้าเดี๋ยวนี้มาหน้าเคารพมาหน้านับถือโยมเป็นหนึ่งในส่วนนั้นแล้วครูบาบุญจุ้มเปิ้นสิกหำตำผ้าหรือต้องลาสิกขาไปโยมมีส่วนเกี่ยวข้องทำให้สังฆเภทเกิดขึ้นนะโยมจะไปหันว่าตู้เจ้าแต่ถ้าเปิ้นทำผิดจริงอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเปิ้นแบบผิดแล้วเปิ้นได้สิกขาลาเพศไปไหมโยมเป็นสังฆเภทนะยุโยงพระสงฆ์พระเจ้ามันแตกมันแยกกันเนี่ยอ๋อยังหลวงปู่แสงจะไปคอมเมนต์ถ้าเราดูข่าวดูอย่างดูก็ซักแต่ว่าดูแล้วก็ดูผ่านไป
ตู้เจ้าวัดเฮายังดีอยู่โลกเนี่ยพอโลกท่านอาจารย์ราชพลเชิญชวนญาติชวนโยมแปลงวิหาร13ล้านโยมไปหอตู้เจ้าที่ไหนตนนุ่มตนนุ่มตนน้อยแต่แต่เอาญาติเอาโยมมาเกิดมาสร้างศรัทธามี82หลังคา87 82 80ยังว่าเหมือนกันสักคนอีกที่ตั้งหลังว่า82อีกก่อนเดียวมา87คนเดียวนี่อีลุงตั้งหน้าเนี่ย80แต่จะค่อยลืมเลย80 82 87นี่ผมไปอู้ไหนนะกำลังมาอู้กับเดียวไปครั้งที่ห้าท่านทั้งหลายเขาอย่างคอมอย่างเขาเข้าไปมีส่วนร่วมเขาจะติดเป็นตาบาปทันทีเนี่ยยังหลวงปู่แสงเปิ้ลบพิษอ่ะเปิ้ลเป็นเอาอันคนบ้านเขาหลวงปู่แสงเปิ้ลเป็นอัมเบอร์ลูกมันว่าเอาใส่เบอร์ลูกมีบ้านนางคนมันต้องอู้อย่างมันใครถูกอ่ะทรงโมเดิร์นมาก่อนทรงวันเดอร์หวังว่าเขาทรงวันเดอร์เนี่ยลูกเมียมันนอนอยู่ห้อง ICU มันบ่มว่า ICU บ่ได้เอาสบายอันดีแล้วโลดบ้านตื่นไปนอนห้องอายุเยมาไว้อู้บ่ใครถูกเนี่ยถ้าเขาไปมีส่วนร่วมในนั้นโยมเขาจะเป็นต่างประเภททันทีถ้าหลวงปู่แสงเนี่ยยังเปิดบ่ผิดเนี่ยเขาเป็นตาบาปนี่เอาแหมยามนึงโยมป่อเขาแม่เขาก็ดีพังงาบพังงาบอย่างนอนอยู่โรงยาพยาบาลหรือคุณหมอเพิ่นจะออกมาถามลูกนี่ใช่ลูกของคุณพ่อคุณแม่ในห้อง ICU ใช่ไหมเขาก็จะตอบว่าครับครับตอนนี้คุณแม่เพิ่นมาให้ไหวแล้วเนอจะทื่อตังจะทื่อตังโรงพยาบาลเนี่ยถอดออกซิเจนออกเลยก็อันนี้เพิ่นจะถามกำแรกคำที่สองเพิ่นจะถามว่าถ้าหากว่าเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วจะเพื่อตามโรงพยาบาลปั๊มหัวใจก่อนเพิ่นจะถามสองอย่างถ้าเขาไปบอกว่าโยมอันคุณพยาบาลคุณหมอถอดเลยถอดเลยนั่นแหละคือปีตุฆาตนั่นแหละคือมาตุฆาตฆ่าแม่ฆ่าพ่อตัวเก่าเพราะพ่อแม่เขาใส่ออกซิเจนเพราะเปิ้ลอยู่ด้วยลมหายใจเมื่อเขาสั่งเปิ้ลถอดออกในโยมเขาไปมีส่วนร่วมในท่านนะเรื่องเล็กๆน้อยๆโยมอย่าไปคิดว่ามันสำคัญนะทำไมเขาคิดว่ากลัวเปิ้ลทรมานแล้วถอดเครื่องเนี่ยเขาเปิ้ลไปง่ายๆตอนนั้นเปิ้ลกำลังเสวยกรรมวิบากอยู่เพราะคนเขาถ้าบัดถึงจะบัดใส่ออกซิเจนแต่เปิ้ลก็ยังจักนึกจักหนักเป็นตาเหลือกตาฟื้นหายใจพังงาพังงาเปิ้ลเสวยวิบากของเปิ้ลอยู่เฮาจะไปยุ่งกับเปิ้ลถ้าเฮาช่วยได้เอายาหอมยาลมเอายาดมให้เปิ้ลอันนั้นใดถอดเลยถอดเลยนั่นแหละโยมจะไปยักเนาะก็บางคนจะมาอยู่วัดได้ยินเนาะเอ้ามันไปยักกันเดี๋ยวเปิ้ลเขามาแล้วเดี๋ยวเปิ้ลจะถอดสายออกอีเย็นมาถึงบ้านก็มีละเหมือนกับเฮาที่ใครไปสวดขนาดไหนได้หกท่านทั้งหลายสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ยอยู่ใกล้ตาเขาที่สุดคือขนตาแต่เขามักจะมองบานโยมจะไปมองข้ามความปลอดภัยหรือเปิ้ลไปตามธรรมชาติสองถ้าหากว่าเปิ้ลตายตามโรงพยาบาลจะปั๊มหัวใจก่อจะคือตามโรงพยาบาลปั๊มหัวใจก่อโยมคือโยมพิจารณาก่อนถ้ายังเปิ้ลเป็นปวดแข้งปวดขาปั๊มเตอะเปิ้ลรักษาได้อยู่เป็นมะเร็งตับไตหัวในมันล้านไปหมดลึงละมันต้องไปปั๊มหรอกเพื่อเปิดไปตามธรรมชาติเพราะมันแก้ไขได้แล้วมันมีภัยเอาตับมาเปลี่ยนให้เฮาได้มีภัยเอาถ้ายังสมมติว่ามันถึงเวลาของเปิ้นแล้วเอาไตมาเปลี่ยนมันก็มาตันแล้วฉะนั้นท่านทั้งหลายบุญกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่เฮาควรจะนึกถึงอยู่ตลอดเวลาก่อนเท่าก่อนกล่อยไปเท่ามาก็จมแห่เหมาะบ่นแห่เหมาะปวดแข้งปวดขาเจ็บหลังเจ็บแอวไปได้กูกับนักโมเนี่ยท่านสังขารคนเฮามันจะเที่ยงแท้แน่นอนนะจะทำไอ้ยังก็ทำไว้เมื่อมีลมหายใจนี่โยมอยากจะฟังแหล่ไหมอยากฟังแหล่ไหมคนละ20ต่างใส่โคตมากรรมตมาก็บอกเคยไม่แลนะไม่เคยแลเลยโยม
แล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดพอร่างกายมันดาบร้ายคมฟันนาถึงจะเป็นพระคันค่อนข้างหมดคมเปรียบลงเรือน้อยล่องลอยนาวานมานไรตามลาเรือแทบจะล่มตั้งแต่เด็กน้อยเงยงึงเอ้ยงึงกุ๊กกุ๊งนี่จะไปผ่อนหน้าเฮาอย่างนั้นตั้งแต่เด็กน้อยกำลังกินนมเมื่อเริ่มประทมชีวิตของวัยพ่อมาชีมาโอ้ยงงงงงกุ้งงักเนี่ยถ้าอาตมาไปแหลกที่อื่นแหลกได้สัก 2-3 ตอนนี่เพิ่นจะลูกมาเพิ่มกันทองโอ้มาชีมามาแล้วกระเป๋ามาแล้วเอาหน้าว่าชีวิตนะหมู่มวลญาติมิตรชวนกันพิษสมัยถึงยามปัดชิมไม่ยอมยิ้มมองใครสังขารร่างกายตกสู่ภวังปัญจักขันธานรูปักขันธ์โทสังขารมาแล้วโยมจานี่และนาที่ตุอยากได้ตุ๊กใจอ่ะมาเอาชุดโกโกวาเนื้อมันเป็นนี่มาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคือสุดจะมาก็มาไอ้พ่อก็เดี๋ยวเขาจะตึ๊ดไว้คืนไหนล่ะปัดชิมไม่ยอมยิ้มมองใครสังขารร่างกายตกสู่ภวังปัญจักขันธนรูปักขันธ์สังขารเอี่ยมโอนี่แหละเป็นเรือนทุกขังนี่ทุกงักไม่รอดตลอดถึงฝั่งละล่าลังลังนี่แทบหมดอะไรถึงที่สุดนะใครจดจวนจบนะจึงพากายโลกมาจุราตรายหันนาพึ่งพระนิรัตตานาตรายสินทานทำไว้ก็เพื่อประจำมาชีวิตเงินศีลทานทำไว้เราเป็นมนุษย์ที่สุดประเสริฐในไหนได้เกิดมาแล้วชาติหนึ่งถ้ามัวทำผิดไม่หาที่พึ่งต้องจมก้นบึ้งไปลงบ่ออบายเมื่อเฮายังมีลมหายใจอยู่เปิ้นจวนไปกินไปตามไปโยมมีโอกาสมาวัดมาวามาทำบุญโยมโยมจะสวดมนต์ไหว้พระเองหรือจะให้พระไปสวดให้นิ่มได้ว่ามือไผ่นะโยมเนอโยมโยมจะไหว้เองหรือจะฮือซับปะเลอมากำมือเฮาไหว้ในวันสุดท้ายที่เราตายท่านทั้งหลายเฮาจะตานเองเพื่อหวังผลในอนาคตวันหน้าเขาได้บักของกินกว่าตาล
หรือเขาจะรอเมื่อลูกหลานตามไปฮือบางคนเมื่อยังมีชีวิตอยู่จะกิจะกินอย่างกอดจิจะทำบุญวัดนั้นวัดนี้กอดจิบางคนนะจ๊ะไม่ใช่ทุกคนพอตายไปแล้วเมื่อลูกเมื่อหลานทำบุญไปหาถ้าได้ลูกดีหลานดีก็พออุ่นใจว่าเพิ่นจะทำบุญไปหาอยู่ถ้าได้ลูกบ่ดีได้หลานบ่ดีล่ะเอาพระไผจะทำบุญไปหาท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านเนี่ยมันมาเด้อพ่อเด้อมาติ๊กติ๊กสาธุ100บาทถือปิ๊กไปหา100ล้านน่ะ500บาทถือปิ๊กไปหา500ล้าน1000บาทถือปิ๊กไปหา1000ล้านถ้าไปให้ได้10000ล้านก็เอามาเพิ่มเป็น9ใบจ๊ะพอดีเลยมีนี่ละใบนึงละท่านทั้งหลายเนี่ยนี่แต่เจ้าเนี่ยอาตมาพอมีปัญหากับกุ้งเต็มกุ้งเปิ้นฮ้องหยังโคโยตี้ป้อมันมักเมื่อป้อแม่มันมาตายอ่ะป้อมันชอบกินไอ้กุ้งเต็มแล้วถ้าลองกึดพอว่าเอากุ้งเต็มมาตานฮึตุเนี่ยปอนก็ดีปานกุ้งก็ดีสะเด็นออกพุ่นๆบาดยำมาเตือพ่อยำลูกบ้านมามันจะคายพี่คายเกลือเอาหม้อมาเนี่ยแล้วเอาอันกุ้งใส่ถุงแป๊กๆมาเมื่อเนี่ยพอมันดีดในถุงแป๊กๆๆเอามาถอกใส่หม้อเรียบร้อยเอาพริกเข้าใส่เอาเกลือเข้าใส่ชูรสรสดีผักป้อมต้นหอมเข้าใส่น้ำปลาบีบปิ้นน้ำปูตลกเสร็จเรียบร้อยปิดฝาเขย่าอันมันมาเข้ากันประเคนเสร็จเรียบร้อยเปิดฝาเพราะว่าโยมจะเปิดฝาเนี่ยอย่างมาได้ท่านกลัววิญญาณจะบ่ทราบกลัววิญญาณจะบ่ได้กินอันโยมเปิดน่ะเปิดได้แต่หันใจคนปั่นปอนบ่ปอนก็ดิปั่นมือก็ดิป้องยะถาวาลีวังปุลาปาลีปุเรนมาป้องก่อมได้ปอนก็ดีปานกุ้งเสด็นผิววุ่นวุ่นเวิร์นเอวังหุนทุกดีแหละนักจะในวันนี้ก็เป็นวันดีอิทธิอันดีเลยหน้าผากเขามีกับพักป้องนะก็ปั่นปอนเสร็จเรียบร้อยเฮ้อเหลือกระจักไข่เหลือแต่ตะไคร่โอ้แม่กุ้งเกิงหายมัดโต๊ะตั้งแข่งตั้งขาเนี่ยท่านทั้งหลายอันนี้ยังปอแฟนกันไอตอนอกกบยำมาตานแล้วกบคนเมืองกบในนาเนี่ยโยมมันตวงใจใหญ่ตะป๊อกตะแป๊กแล้วกบเลี้ยงในหัวเพ่เลยนะกบหัวมันเซ็ตเรียบร้อยแล้วก่อนหน้าที่จะเอาจมลงน้ำพื้นก็มันจมเปิดฝาเสร็จเขาก็ปั่นปอนรับดาปั่นปอนกองมืนตามาพอคบพอหน้าเอาหมกอ่ะตาแกนเพ่พ่อตีนมันยังกำจะใครวะโอ้ยโยมดังหลายว่าโอ้มันถึงมีกุฏิกุฏังบางตีนนิมนต์พระเจ้าไปปั่นปอนข้างถนนวิญญาณเข้าวัดบ่ได้ต้องไปตามออกวัดโยมไปตามนี่หยังนอกวัดในวัดก็ทำได้นอกในบ้านก็ทำได้โอ้ไปผ่านก้อนดังนอกวัดจะมีความสุขนั่งก็นั่งบ่เต็มที่ต่างคนดังนั่งของเยาะคือกันอันพอใจนั่งของเยาะโอเคอันไม่ยิงนั่งของเยาะออกมันไหวมาเฮาไหวตามองตาตันทั้งหลายปอนก็ดีปันรถก็กายกลางหลังแบบว่าเว็บๆเนี่ยท่านทั้งหลายเพราะนั้นเฮาเกิดมาเป็นเจ้าพุทธโชคดีที่เฮาได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาเวลาโยมทำบุญน่ะโยมต้องอธิษฐานเพราะวันก่อนไปเทศที่จังหวัดลำปางมีโยมมาถามอาตมาว่าพระอาจารย์จะพูดเฮาเนี่ยมีสองอย่างมีขอนะมีขอ
อายังก็ขอทำบุญเทศานตุของถูกรางวัลที่หนึ่งและทำกี่คนและรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งมีกี่ใบอาตมาก็เคยอธิษฐานนะสาธุของได้3ตัวตรงเป๊ะเลยเจ๋งๆเลยโยมแมวน้อยเขาแมวไปปล่อยเขา3ตัวตรงๆเลยอ่ะรางวัลนี่นะเสี่ยมปลาทูทั้ง2เข่ง2เข่งเนี่ยท่านทั้งหลาย2ทำบุญแล้วก้ากำไรเกินควรนั่นแหละทำบุญแต่เนี่ยและปรารถนาจะเป็นนั่นเป็นนี้อันนี้อาตมาภาพขอแก้ตัวเมื่อหมู่เฮาหมู่ท่านทั้งหลายเฮาทำบุญเนี่ยโยมสิทธิ์ของเฮาที่เฮาจะต้องอธิษฐานมันเป็นสิทธิ์ของเฮาเพราะเราเป็นคนทำบุญเฮาเป็นคนทำเฮาต้องเป็นคนอธิษฐานและมันเป็นสิทธิ์ของเฮาแต่เพิ่นบ่ใจว่าสาธุขอมีเงินมีทองเนอขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเนออันนั้นถูกเวลาอธิษฐานหนึ่งขอให้ข้าพระเจ้าเนี่ยได้เกิดในประเทศอันสมควรปฏิรูประเทศวาสะคือเกิดในประเทศอันสมควรที่มันต้องไปสู้รบปกเมืองต้องไประเบิดระแบกอย่างมาลงเหมือนประเทศอะยังเนี่ยพบกันตึงวันตึงวันระเบิดลงคนอีสานไปทำงานที่ฮั่นลบเขาประโคมดันบอกว่าระเบิดมันจะลงจุดไหนจุดใดบ้านเขาเนี่ยระเบิดก็บ่มีท่านทั้งหลายอยู่ดีมีสุขแล้วปรารถนาสองขอเพื่อได้เกิดในดินแดนของพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาเปิ้นบัดสอนเพื่อเขาตกนรกนี่ขออย่าได้ตกมนหกอเวจี3ขอเพื่อได้พบปะครูบาอาจารย์ที่ดีคำว่าครูบาอาจารย์ที่ดีหมายความว่าบ่าไปปะครูบาอาตาอาจารย์ที่จิตใจบ่เป็นธรรมแนะนำไปในทางที่ผิดศีลผิดธรรมสอนงัดบ้านอย่างอีเนอร์สอนจอมเบ็ดอย่างอีเนอร์สอนยิงอย่างอีเนอร์สอนหื้อลักขึ้นบ้านขึ้นจองอย่างนี้สอนเพื่อสองใจสามใจครูบาอาจารย์จุหลายเหมือนกับครูบาอาจารย์ติจุใครก็ในสมัยพุทธกาลองคุลิมานนั่นน่ะท่านทั้งหลายถ้าองคุลิมานบอกไปปะใส่พระพุทธเจ้าองคุลิมานจะทำมาทุกข์ขอเพื่อครูบาอาจารย์พร่ำสอนไปในทางที่ถูกต้องถูกศีลถูกธรรมแนะนำพร่ำสอนไปในทางที่ถูกต้องสอนชี้แนวทางแห่งพระนิพพานสอนแนวการปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยขอเมื่อพบบ้างนี้สุดท้ายขอเมื่อได้ฟังธรรมพระศรีอานหรือพระศรีอริยเมตไตรพระศรีอริยเมตไตรที่จะอุบัติขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าองค์ทัดไปในอนาคตเบื้องหน้าเมื่อได้ฟังธรรมแล้วขอเมื่อได้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้คืนได้หลุดพ้นถึงพระนิพพานเพื่อนปรารถนาอย่างนี้ท่านทั้งหลายยุคนี้ปัจจุบันนี้เขาหันในทีวีออกข่าวถึงวันลูกฆ่าแม่แม่ฆ่าผัวแม่ฆ่าลูกผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวตำรวจไล่ยับถึงวันถึงวันเขาก็โม้วันละอ่อนไปซื้อปืนที่ไหนมามันอย่างมาซื้อง่ายขายง่ายอันปะล่ำปะเหลือยิงกันตึงวันตึงวันนี่ยิงกันเดี๋ยวก่อนนักเรียนโรงเรียนนั้นวิทยาลัยอันนี้วิทยาลัยนั้นเอาสองตีมายิงกันฆ่ากันฟันกันเนี่ยท่านทั้งหลายสิ่งเหล่านี้พ่อแม่ก็ไม่ได้สอนคนที่ใครโคตรก็โคตรคนที่ใครโกงก็โกงบ้านเมืองทุกวันทุกวันนี้ต้องการครอบครองคนเดียวจนบะแลเหลียวผู้อยากไรชีวิตจะดีก็เพราะเรามีธรรมะชีวิตมีสาระเพราะรู้จักลดละโลภโกรธหลงชีวิตเรามั่นคงเพราะดำรงความซื่อสัตย์ชีวิตเราไม่ตกอับเพราะซึมซับความเมตตาชีวิตเราไม่มีปัญหาก็เพราะใช้ปัญญาเป็นเครื่องแก้ชีวิตเราไม่ย่ำแย่เพราะเราแก้ด้วยปัญญาชีวิตเรามีปัญหาก็เพราะเรามีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านทั้งหลายพ่อแม่ยุคนี้ปัจจุบันนี้ที่มันก็มีคือแผ่นดินสูบ
แม่ธรณีสูบในสมัยพุทธกาลไม่ได้มีแต่พระเทวทัตองค์เดียวเท่านั้นที่ถูกแผ่นดินสูบในสมัยพุทธกาลมีคนที่ถูกแผ่นดินสูบกี่คนโยมกี่คนใครตอบได้วันนี้ไม่เป็นไรเอาไว้ตรงนี้ในสมัยพุทธกาลที่โดนแผ่นดินสูบเนี่ยมีอยู่5คนนะโยมมีอยู่5คน1ใครพระเทวทัตคนแรกเลยแหละพระเทวทัตนี่คนภาคกลางเรียกว่าพระเทวทัตภาคเหนือเรียกว่าเทวทัตขัดขวางตั้งแต่กี่กับกี่กันมาแล้วขัดขวางพระพุทธเจ้าเขาเนี่ยเป็นป้อก้าด้วยกันว่าพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าเขานี่นะก้อนกี่อาสงไขยกี่เจนกี่จางมาละมุกเป็นป้อก้าแต่พระพุทธเจ้าเขาเนี่ยกล้าขายดีมีปิยะวาจาพระเทวทัตขายครัวบ่ม่วนก็เลยจองเวรพระพุทธเจ้านี่กรรมเอาเม็ดทรายขึ้นมาว่าข้าขอจองเวรจองกรรมมานพผู้นี้เต่ากับนักกว่าเม็ดทรายที่อยู่ในมือดกนักกว่าเม็ดทรายหลายร้อยหลายเต่าในมือหน้าหันก่อนเกิดมาจากนี้เป็นพระเทวทัตจากก่อนได้เกิดเป็นไผได้เกิดมาเป็นชูชกใช่ไหมโยมก็โยมได้ฟังธรรมบ่อยนี่โยมรู้หมดชูโชคนี่ได้เมียชื่อว่าพระนางอมิตดาบ้านเฮาของว่านางอมิตตาอายุแค่เพียง15สวยบาดตาบาดใจอมิตดาอายุ15หยกๆแต่ไอ้เท่าชูโชคน่ะ60ปีไปคนแก่เมื่อมีเมียสาวเอ้ยคนแก่เมื่อมีเมียสาวอกเอ้ยไอ้เท่าชูสองนิ้วสู่ตายจึงพานางไปอยู่บ้านทุนวิทย์บอกโยมอีกนิดและโยมจะได้เข้าใจอมิตดาละถึงจะมีผัวแก่ละนางก็คอยดูแลไม่เคยให้ผัวเจ็บใจผัวหิวหุงข้าวร้อนร้อนผัวหิวหุงข้าวร้อนร้อนเวลาผัวนอนเอานางก็บีบนวดให้ผัวหลับมาก่อนนำเสื้อผ้าของชูโชคหนาเอาหน่อไปซักให้ใหม่ส่วนเมียพรามละพากันอิจฉาละพาไปดุละพาไปด่าอมิตดาก็เสียใจจึงร้องไห้ว่ากลับมาหาบอกพี่ชูโชคจ้าต้องไปหาละคนชายชูโชคด้วยความรักเมียสาวโอ้เอ๋ยไอ้เฒ่าจำเป็นต้องไปกับนาสังว่ากับลังลาบอกอมิตดาอย่ามีกิ๊กใหม่นางอมิตดาเนี่ยโดนเจ้าบ้านเจ้าจองอิจฉาเพราะคนปรนิบัติขวดตัวเก่าดีล้ำไปคนตั้งหลายเกิดความอิจฉาเลยกลั่นแกล้งนางสัปปะจะไปตักน้ำตักท่าลักเอาน้ำทุ่งสอดจะไปจ่ายกาดจะไปซื้อของตกมือปล่อยมาเมื่อไล่พบนางอดทนอยู่บ่ได้ให้ไปหาผู้พามว่าขอไอ้พรามไอ้และไอ้พามไปขอไอ้พามนะไปขอไผ่ก็ได้มาเป็นข้าทาสรับใช้เทวดามาโดนใจนางอมิตดาว่าไปได้ยินไผ่มู้อู้กันในกาดถ้าจะกาดตังบ้านหนองเตาคำเนี่ยว่ามีอยู่คนหนึ่งชื่อว่าพระเวสสันดรมเหสีหรือว่าเมียนี้ชื่อว่าพระนางมัตสีเปิ้นมีลูก2คนเป็นพ่อใจคนหนึ่งเป็นแม่หญิงคนหนึ่งพ่อใจมีชื่อว่าชาลีแม่หญิงมีชื่อว่ากันหาชินาเพื่อไอ้ไปขอเด้อถ้าไอ้บอกไปนะน้องอย่าหนีไปอยู่กับพ่อกับแม่ผู้พามกลัวเมียมันหนีก็เลยจําเป็นจําใจต้องไปขอออกบ้านออกจองไปหมู่ที่ใดเป็นที่ใดเทวดาตนใจเมื่อไปถูกคนต่างไปปะใส่มาพานเจตบุตร32ตัวมา32ตัวออกมาลุมเห่าทองวางเก่ากวนตายมาพังลายเลี้ยงไว้เต็มป่าไม้ไล่เลยครบตัวหนึ่งเจอว่าปูตากมันจางสุกทราบจอมร้อยตัวหนึ่งชื่อว่าผู้ดำมอยเป็นมาเก่ามาเกลือยอมไล่เนื้อตำต่างตัวหนึ่ง
ชื่อว่ามาแดงด่างมันจังนอนบางครั้งเจ้านอนอยู่เฝ้าหัวขันได้ตัวหนึ่งชื่อว่าจะเรียกใจไว้หันอันใดก็ไล่คบไล่กาเนี่ยในธรรมบทว่าไว้งี้พอกูพามไปแล้วไปขอเอาสองจารีกังหาจากพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็หยาดน้ำตกเหนือมือพรามเรียบร้อยแล้วก็อนุโมทนาต่อส่วนบุญจารีกันหาหูว่าป้อหรือว่าพระเวสสันดรได้ฮือเฮาเป็นตาเลยหนีลงไปอยู่ในสระโบกขรณีเอาบุษบงมาบังเกสีเอาพระวารีนี่มาบังตัวเอาใบบัวปกหัวไว้เสร็จแล้วภูพามเหลียวซ้ายแลขวาบะหันซองจารีกันหาคำว่าบะหันก็คือไม่เห็นโยมทั้งหลายที่นี่ปู่พามเนี่ยชูโชคกับดาพระเวสสันดรว่าพระองค์เนี่ยฮือตามไปแล้วมาขยิบหูขยิบตาฮือสองจารีกันหาหนีท่านนี่มันฮือตามกับกำปากมือถือสากปากถือศีลพรมน้ำลายขึ้นฟ้าหดหน้าถั่วเก่าพรมน้ำลายลงดินตะวัดลิ้นขืนกินท่านมันเจือบาดใดสร้างท่านนี่มังเสื้อไม่ไล่พระเวสสันดรก็ว่าดูก่อนลุงพรามลูกเขาเลี้ยงมาดีห้องได้ขยิบหูขยิบตาเมื่อสองจารีกันหานี้ลูกเขาสอนมาดีคงจะไปเอี่ยวไปเล่นบักไก่ที่เขาจะปาลุงพามไปซ่อต่ำลงไม้ชัยคาสาราวิหารควงพุ่งกว่ากันพระเวสสันดรก็ว่าปาปูพามไปซ่อไปหาแต่ผลสุดท้ายปะแต่ไปสังเกตดูในซักโบกรณีน้ำมันกระเพื่อมก็หูแล้วว่าลูกของตัวเก่าอยู่ในซักโบกรณีเลยห้องลูกขึ้นมาเจ้าคนว่าชาลีกันหาลูกรักของป้อป้อมได้จังลูกจังเต้าเต็ดที่ป้อหื้อลูกเป็นตาลไปในครั้งนี้เพื่อหวังบารมีธรรมที่แก่กล้าเกิดจากหน้าก็จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลูกจึงออกมาเต้อชาลีกันหาก่อนน้ำตาปังพึกขึ้นมาจากซักโบกรณีก้มกราบแทบพระบาทของพระเวสสันดรน้ำตาจารีตกใส่หลังตีนเบื้องขวาน้ำตากันหาตกใส่หลังตีนเบื้องซ้ายชาลีตั้งสัจจะอธิษฐานว่าอิทังทานังบุญที่พ่อได้ฮือลูกเป็นตาลไปในครั้งนี้ขอฮือพ่อได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันที่พ่อปรารถนาถ้าหากว่าพ่อยังได้สำเร็จเป็นพระโพธิญาณขอฮือข้าได้เกิดมาเป็นลูกของพระเวสสันดรทุกภพทุกชาติไปเกิดมาจากนี้เลยได้เกิดมาเป็นพระราหุลนี่ได้เกิดมาเป็นราหุลกุมารลูกของเจ้าชายสิทธัตถะกันหาโกรธโคดพระเวสสันดรที่ฮือตานลำยังบ่รอแม่ปิ๊กมาให้ก่อนบ่เดียวแม่อยู่ในป่าไม้พุ่นน่ะตัดสินใจฮือตานคนเดียวกันหาตั้งสัจจะอธิษฐานว่าอีทางทานนางบุญที่พ่อได้ฮือลูกเป็นตานไปในครั้งนี้ขอฮือพ่อได้เป็นสัมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากว่าพ่อย่ำได้ตรัสรู้ธรรมเตื้อของข้าจะได้เกิดมาเป็นลูกของพระเวสสันดรทุกภพทุกชาติไปเนี่ยที่มันโคตรเวลาเราทำบุญนะโยมจะไปอธิษฐานแจ้งกันบางคนทำบุญจังหัวขอเลยนะขอเกิดมาจากหน้าจะได้ปะได้โกปูหาเท่าเนี่ยจังวันข้างเนี่ยเลือดไหลกันเล่าเนี่ยโซข้าจะเล่าธรรมดาหรือเงินค่าชีวิตค่าเออกินคือมันตายตายมีบ้านท่านคนไหมอันมันจังผัวมันนะทำบุญก็เกิดจากง่ายจะได้มาปักหัวหาเท่าพอวันปีใหม่เมืองเขาเนี่ยมันจะมีกล่องจะดีไซน์เนี่ยลุงแล้วเปิดเอาตุงไปปักมีตุง12ราศีอ่ะใจเป่างีเมาชวดหนูชวดอย่างหนักอย่างลำเลืองมั่วจะขานท็อกมาลงมาเสงมาเมียมาแม่มาเป้ามาลำไยอย่างลำเลืองมั่วอันใดเป็นปีเปิ้งผัวมันเมียมาเอากันไกตัดขวางนักทรัพย์ของผัวมันนะเมียมาเอากันไกตัดทิ้งและมี11ราศีละกันนี่เอาไปเอามาเมียมันตายเผาปีซื้อละผัวมันยังปั่นลูกทีมมาวัดอยู่เนี่ยจะไปแจ้งกันเลยโอ้ชูโชคตายแล้วได้มาเกิดเป็นพระเทวทัตเนี่ยโยมเกิดมาเป็นพระเทวทัตไปขอ
ไปขอเป็นพระพุทธเจ้าแทนพระพุทธเจ้านะว่าเพราะว่ามีคนเคารพนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระสงฆ์มีบริวารมีสาวกนับเป็นแสนพระเทวทัตนี่มีบริวารมานับไปขอพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ท่านก็เฒ่าแก่มาแล้วยกให้ข้าเป็นพระพุทธเจ้าแทนเนี่ยว่ะพระพุทธเจ้าก็ว่าดูก่อนพระเทวทัตท่านยังได้อย่างสักอย่างเถอะมาสามารถจะปกครองคณะสงฆ์ได้มันก็เลยจองเวรจะฆ่าพระพุทธเจ้าหรือตายขึ้นไปอยู่บนดอยเขาคิชกูฏจะปล่อยไปหินตกลงมาหนีพระพุทธเจ้าหรือตายแต่พุทธอภินิหารไปหินแต่กลางอากาศสะเก็ดไปหินไปโดนใส่ตีนพระพุทธเจ้าทำหื้อห้อพระโรหิตนั่นแหละโดนแผ่นดินซุบเนี่ยท่านทั้งหลายถามว่าพระพุทธเจ้ายังช่วยพระพุทธเจ้าไหนว่าช่วยช่วยคนบ่ฮื้อตกนรกและทำไมไม่ช่วยพระเทวทัตพระพุทธเจ้าช่วยแล้วนะแต่เป็นพุทธะทำนายว่าพระเทวทัตจะต้องโดนแผ่นดินสู่อย่างใดก็ถึงโดนพันมันเป็นกรรมนักของเพื่อนท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าช่วยแล้วโดนแผ่นดินสู่มาตึกคอนี่พระพุทธเจ้าไปหาจะอย่างก่อพระเทวทัตไปหาพระพุทธเจ้าได้เลยตั้งสัจจะอธิษฐานว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งพระแม่ธรณีก็โยนแผ่นดินขึ้นมาได้งอกเหี่ยวเป็นวาจาธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอพระธรรมเป็นสรณะที่พึ่งขึ้นมาถึงหัวเขาโยนขึ้นมาละคำว่าสังฆังสรณังคัจฉามิเนี่ยพระเทวทัตมันบอกว่าเพราะพระเทวทัตมันจังตูเจ้านะเพราะนั้นอย่าไปจังตูเจ้าเด้อตุ้ยน้อยจังมันตามมหันทีจังมันตุ้ยน้อยจังมันไม่ใช่เอาแข้งเอาขาให้มันตุ้ยตายอ้วนนี่แหละตายผอมเนี่ยมันว่าสักกรรมก็โดนแผ่นดินสูบอันนี้คนที่หนึ่งสองพระเจ้าสุปพุทธะพระเจ้าสุปพุทธะเป็นไผ่ก็ป้อของพระนางยะโสธาราหรือพระนางพิมพาเนี่ยโยมเมียของเจ้าชายสิทธัตถะนี่แหละพระเจ้าสุปพุทธะโคตรที่เจ้าชายสิทธัตถะหนีออกบวชแล้วบอกเมื่อลูกสาวของตัวเก่าแล้วก็ลากเมื่อลูกตัวเก่าเนี่ยได้เลี้ยงหลานได้เลี้ยงลูกก็เลยจะฆ่าพระพุทธเจ้าหรือตายจ้างนายขมังธนูมายิงสุดท้ายมานายขมังธนูก็เข้าไปกราบขอบวชเนี่ยคนใดใจคนใดไปฆ่าพุทธเจ้าก็ไปบวชเนี่ยหมอกเปิ้นใจกุ้งไปหาหนองคนใดไปก็แวะคนใดไปก็แวะพระพุทธเจ้าก็ห้องพระอานนท์มาบัดดูก่อนอานนท์อีกภายใน7ราตรีพระเจ้าสุปะพุทธะจะต้องถูกแผ่นดินสูบพระพุทธเจ้าตรัสแล้วว่าผิดพระเจ้าสุปะพุทธะกลัวขึ้นไปอยู่บนปราสาทจันทร์เจ็ดไม่ว่าราชการเป็นเวลา7วันย่อมถึง7วันกำลังได้6คืนอยู่ท่านม้าที่พระองค์ทรงเลี้ยงนั้นน่ะมันพยศดีดไปดีดมาห้องวันค่ำคืนห้องคนเลี้ยงม้าก็เอาย่างก็มาย่างมีคนเดียวตาอันก็คือเจ้าของม้าไปทูลบอกเฮ้กับพระเจ้าสุปพุทธะก็ลงมาคือเขาหามใส่อานมาพอขึ้นอัดหนังหลังม้าได้แล้วม้ามันดีดไปดีดมาทำให้พระองค์ตกจากอานมาโดนแผ่นดินสู่แผ่นที่ห้าเนี่ยสองแล้วนะสามนันทกะยักษ์นันทกะยักษ์นี่เป็นยักษ์ที่มีอิทธิฤทธิ์มีอาวุธคือกระบองวิเศษท่านตีดอยม่อนพระเจ้าตีดอยทำเพน่ะปุ้นไปลั่นดอยลางไม่อายพุ่นน่ะเหาะมาโดยเพื่อนเหาะมามหันพระสารีบุตรกำลังนั่งภาวนาเข้าฌานสมาบัติเป็นรัศมีวันนั้นเป็นวันเดือนเป็นโอ้โรเหลืองฮะเหลืองห้ำเต็มในห้องห้วยนันทกะยักษ์ก็หันหูไผ่มาแข่งรัศมีกับเขาก็เลยบอกเพื่อนได้ทิ้งพอหนึ่งให้เอากับบองอันนี้นะตีหัวทุเจ้าโรนิกามอง
เปื่อนมาก่อห้ามถึงสามเตือระวังต้องพยะหนึ่งเปื่อนเป็นตนวิเศษเปื่อนเป็นตนบุญมันก็มีทิฏฐิมานะความกระด้างกระเดืองอาจจะเป็นกรรมของมันกรรมกระบองมาบุกหัวพระสารีบุตรมาเป็นอย่างสักอย่างเวลานั้นพอทำอย่างพระสารีบุตรมาได้ก็ด้วยเปิ้นเข้าฌานนะไปเป็นอย่างเปิ้นมาได้นะพอขึ้นไปบนไฟไหม้บนอากาศตกลงมาสู่แผ่นดินโดนแผ่นดินสู่สามสี่คือไผ่พระนางอมิตดาจากก่อนคือนางอมิตตาจากนี้ได้มาเกิดเป็นพระนางจินจมานวิกาพระนางจินจมานวิกานี่ไปคบกับพวกเดียรัตถีหรือว่าพวกนอกฤทธิ์เปิ้นจ้างนางมาใส่ร้ายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากำลังนั่งภาวนานั่งเตะธรรมในพระวิหารนางก็เข้าไปใส่ร้ายพระพุทธเจ้าอย่างโยมแม่หันนั่นอย่างโยมแม่อู้นั่นแหละตะเกียเอาไม้ใส่ในตองแล้วเอาเชือกมัดไว้แล้วก็เอาผ้าเข้าคุมเป็นผ้าของอินเดียเปิ้นห้องกับผ้าสาลีชุดคลุมเนี่ยผ้าสาลีแล้วเป็นอย่างกับคนตองนี่เปิ้นกำลังฟังธรรมพุทธเจ้าอยู่นางของแวกเข้าไปกลางวงไปชี้หน้าพระพุทธเจ้าพระองค์มาอุสอนเปิ้นอยู่หักเยิกๆๆเนี่ยลูกในต้องจะออกมาพอโลกวันใดก็หมู่ไปต้มน้ำพระพุทธเจ้าก็ตุนหิคืออยู่บ่าเงียบไว้ปล่อยนางใครว่ายังก็ว่าพุทธเจ้าก็นั่งรับหูรับตาแฮมพอนางกล่าวเสร็จเรียบร้อยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้เรารู้เฉพาะเราสองคนเท่านั้นเอาล่ะอันที่เพิ่นมานั่งฟังธรรมนั้นแบ่งเป็นสองก๊อกอ่ะก๊อกหนึ่งอ่ะมาเล่าเหตุการณ์อีกพูดถึงว่าแล้วเนี่ยทำอันทำเนี่ยเยี่ยมไปตอบอย่างอันยังไงนี่คือธรรมะมาเข้าถึงจิตถึงใจถ้าพระเจ้าตนเท่าตนแก่เปิ้นอู้เปิ้นดาได้แต่หาว่าเป็นปริศนาว่ะถ้าพระเจ้านั่งเตะสอนอยู่แบมแบมหาว่าพระเจ้ามาโจมแห่หมอกเนี่ยโยมทั้งหลายมันต้องมีสักปะใจคนมันเหมือนกันโลกบางครั้งเป็นนายบางครั้งเป็นมารบางการเป็นเทวดาบางเวลาเป็นพรหมบางอารมณ์เป็นยักษ์บางพักเป็นคนบางหนเป็นมนุษย์เหลือลิเกก็ท่านทั้งหลายที่นี่แห่งพวกหนึ่งที่ธรรมะเข้าถึงจิตถึงใจพระพุทธเจ้าตรัสถูกแล้วดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้เรารู้เฉพาะเราสองคนเท่านั้นคืออย่างพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าพระองค์นั้นบริสุทธิ์ใจติ่มได้ไปย่างหื้อนางตองนางก็รู้ด้วยตัวเก่าของนางว่านางมาจุคนทั้งหลายเอาไม้ใส่ในตองเนี่ยเวลานั้นหินปันดุกรรมพระศีลาอาอันเป็นทิพย์อาสนะของพญาอินตาอยู่บนสวรรค์อาสนะที่พระอินทร์นั่งอุณหากาลังมันร้อนมันแข็งมันกระด้างทุกวันอาสนะมันเคยนุ่มๆแต่ทำไมวันนี้มันร้อนหลางๆอย่างนี้ก็เลยส่องทิพจักษุลงมาพระพุทธเจ้ากำลังโดนใส่ร้ายก็ใจฮือวิสุกรรมเทววุฒลงมาเนรมิตเป็นหนูแปลงกายเป็นหนูบุญเข้าไปในผ้าสาลีแล้วเอาปากไปคบเจือกนั้นพอเจือกนั้นปุ๊ดไม้ก็ตกลงต่อหน้าสาธารณชนนางอับอายขายขี้หน้าเลยหนีออกจากประตูวิหารไปย่ำใส่แม่ธรณีสู่โต๊ะมหานรกอเวจี3ก็4ใช่มั้ยแอบจําได้แสดงว่าเอามีส่วนร่วมกันอยู่แสดงว่าโยมฟังอาตมาอยู่แม่ว่า4หรอกขนาดเขาแต่งว่าผิดบางจริงก็ว่าผิดแต่นะ5นันทมานพชายหนุ่มชื่อว่านันทมานพนี่แปลว่านายแปลว่าบ่าวหนุ่มคนหนุ่มชื่อว่ามานพไปเมาไปหลงรักท่านนางอุบลวรรณาท่านนางอุบลวรรณาคือผายโยมท่านนางอุบลวรรณาคือพระนางกันหาชินาติ่มขอเกิดเป็นลูกของพระเวสสันดร
ก็เลยมาเกิดจากนี้ไปเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีในบ้านในเมืองนั้นพระนางอุบลอุปละอุบลไปว่าดอกบัววันนะไปว่าความงามไปว่าทองนางมีผิวพรรณงามเหมือนกับดอกอุบลงามเหมือนกับเอาจะไหวอ้ําพัชราภานี่สิสายงามเหลือป้อนะแกนจากเอาไผ่มันน้ำฝนธนสุนทรสุนเทินก็สู้มันได้อันยังว่าอาตมาก็ไม่เคยรู้จักดาลงดาราแต่เฮาฮู้ตัวเฮากะว่าเขาห้องเฮาว่าณเดชเฮาก็ทําใจเฮาว่าคือมันต้องยอมรับยอมอาตมาต้องยอมรับตัวเองเมื่อเปิดตาเข้ามาอย่างอี้เนี่ยเขาก็ต้องยอมครับหลวงพี่ณเดชทุกครั้งก็เสียใจนะแต่ตอนหลังมาชินละชินละเดี๋ยวนี้คอยมาเข้าห้องไปจ้ะคอยจะไปห้องกาโต้แล้วกันก็ไปห้องกาโต้ที่ข้ามไปสั่งเคลื่อนนี่บอกกาโต้มันไปเอวสั่งกูเล็กนี่แน่นอนไปเอวสั่งกูเล็กท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านเอาที่นี้ย่างอย่างใดงามจนทำเพื่อพ่อแม่ตุกใจตุกใจยะใดคือปัจจ้างจะยกลูกสาวเพื่อเป็นเมียของเจ้าเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้ายกคือกับเจ้าเมืองหนองเต่าคำกรรมเดียวจะไปพิษหัวกันกับแห่งเมืองหนึ่งมันจะยกทัพมาตีกันมันจะสู้รบกันพ่อแม่ตุ๊กใจเริ่มจ้างญาติใดก็เลยบอกว่าท่านอย่างก็ลูกบวชเนี่ยบอกในสมัยนั้นก็สำนักภิกษุณีก็คือพระนางประชาบดีโคตมีคือแม่น้าของพระพุทธเจ้าเขาเนี่ยเป็นเจ้าสำนักเป็นสำนักภิกษุณีนางก็โคตรจนอีป่ออย่ามาอู้อย่างนี้ใจเขาไปบวชประเมินเพราะน้ำมันเนี่ยนะที่มันเคี่ยวแถมมาหดหัวอกหัวใจแต่ก็บัญญัติจะทำร้ายจิตใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่นางก็ข้าพบวชบวชทั้งมันแล้วได้ประมาณ10กว่าวันบวชเป็นภิกษุณีเสร็จแล้วก็ไปเจ็ดตัวหมู่นี่ท่านไปเจ็ดแต่งพระไปเจ็ดไอ้ยังเตี้ยหมู่อัศนะอัศสงฆ์ครูเจ้าเนี่ยเจ็ดไปเจ็ดมามันเปิดตามเตียนไว้นางไปหันเนี่ยหันเตียนเนี่ยว่าโอ้ชีวิตเฮานี่มันก็เหมือนกับเตียนเนาะเทียนไม่ไปเหลือน้อยไปสักวันหนึ่งเขาก็ต้องตายนางพิจารณากลับไปกลับมากลับไปกลับมาสุดท้ายสำเร็จเป็นพระอรหันต์นางขอปั้มเป็นศีลตานภาวนาบำเพ็ญหมั่นสวดโยโกห้องท่านทั้งหลายสุดท้ายมามีวันหนึ่งนางออกไปเดินธุดงค์ปักกฎเสร็จเรียบร้อยไปบิณฑบาตนันทะมานพจำได้พ่อพระนางอุบลวรรณาเถรีมาได้ใส่แม่วันนั้นนะมาได้เอาแม่ไปมาได้ใส่หน้าขาเอ๊ะจำได้นี่มันอุบลวรรณานี่แฟนของเราที่เราแอบชอบอยู่นี่หว่าก็เลยเข้าไปลบอยู่หลังพุ่มไม้นางไปบินทบาทมากำลังเตรียมขันเข้ากำลังจะฉันเข้าปาติสังฆาโยนิโสบินทปาตังปฏิเสวามิเทวทาวายานามาทายานามันธนายะนันทะมาโนก็เข้าไปกอดนางทางหลังหมายจะข่มขืนพระนางอุบลวรรณาก็บอกว่าเปิ่นเป็นพระอรหันต์ละลูกเปิ่นมีละกิเลสตัณหากามารมณ์ต่างๆมันมีซะอย่างก็บอกว่าดูก่อนนันทะมาโนท่านอย่าทำฉิบหายเลยเปิ่นอู้งี้เลือดมันขึ้นหน้าโยมอันมันจะไปมีจะได้ป้อข่มขืนลูกสาวลูกข่มขืนแม่มีสปะถ้าเลือดมันขึ้นหน้าแล้วเนี่ยพุทธเจ้ากับกามอารมณ์กิเลสตัณหามันพร้อมที่จะย่างทำร้ายได้ตลอดเวลาพอนั่นมานันทมานพก็ข่มขืนนางเพราะสมดังความประสงค์แล้วสำเร็จดังความประสงค์แล้วนันทมานพก็หล่นออกย่ำใส่แผ่นพระสุธาแผ่นดินโดนพระแม่ธรณีสูบ5คนรวมอันเก่าเป็น6เนาะไม่ก็ยงอ้อมใจกาอ้อมใจเนาะแอนเลยทำเป็นงงเนี่ยท่านทั้งหลายเพราะนั้นเฮ
เราต้องเร่งรีบทำคุณงามความดีเอาไว้ในยุคเนี้ยดีละที่มันบักที่มันบ่มีแผ่นดินสุขถ้ามีแผ่นดินสุขไอ้หมู่กงบ้านกงเมืองคำป่อคำแม่ดาป่อดาแม่ตีป่อตีแม่เตะป่อเตะแม่ไปเมาผัวเมาเมียจนก็ลืมป่อลืมแม่ลงยังก็ลงได้จะไปลืมตัวจนลงตัวจนลืมตายลงกายจนลืมแก่ลงผัวลงเมียจบก็ลืมพ่อลืมแม่แห่ประตกประเสียงเนี่ยตมาภาพกำลังเผาพ่อไปเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมากรกฎาคมสิงหาอันนี้16เลยมาละมันเดือนและเดือนแล้วนี่ได้อาตมาเป็นลูกกำพร้าเป็นลูกโตนนะท่านทั้งหลายหันตุ้ยๆอู้ได้ไปเปลืองอู้เปิ้นไข่หัวอู้เปิ้นไข่หัวให้มันยังโง่ในจิตในใจพ่อก็มีนะแม่ก็มีอุ้ยพ่อก็มีอุ้ยแม่ก็มีเมียไปโบ้ลูกพ่อมันก็มีลูกคนเดียวเป็นลูกโตนมันวันนั้นมันนั่งกึดคนเดียวว่าเอออุ้ยพ่อก็มีอุ้ยแม่ก็มีปู่ย่าตายายตายหมดแม่ก็ตายแต่เมื่อตมาอายุ10ขวบพ่อก็มาตายแต่ว่าวันสืบพ่อกับแม่มีลูกคนเดียวน่ะถ้าอาตมาตายเนี่ยมันจะสุดที่เฮานี่ล่ะเนี่ยเขาก็มาหมายตาอีฝนธนสุนทรไว้นะเดี๋ยวเนี่ยจะได้มาได้ก้องหูอ้ําพัชราภาก็มาเล่นตัวเองเนี่ยท่านทั้งหลายมันเป็นกรรมของใครของมันเรามีพ่อมีแม่มีพ่อมีแม่คือไหว้คือสารีตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่เนี่ยเฮาหลอดท่านเท้าพญายมราชเป็นผู้พิพากษาตัดสินคนนี้วิญญาณคนนี้ทำผิดลืมทำผิดเป็นองค์ที่ถูกต้องบ่มีโกฏบ่มีเลี้ยวบ่มีสินบนบ่มีสินบาทค่าสินบนสักอย่างเฮาอยู่อย่างนี้เฮาจุเพิ่นได้กะวันนี้ไปฆ่าสัตว์มาบอกว่าเอาป่าไปปล่อยไผก็ว่าได้อ่ะแต่พญายมราชเป็นผู้ตัดสินว่าต้องมาต้องมาจุอยู่ที่ฮั่นหมดนั่นคือความซื่อสัตย์นั่นคือความซื่อตรงไม่เคยคดโกงกับใครเพราะนั้นสัญลักษณ์ของพญายมราชนั่นก็คือความซื่อสัตย์ยมบ่มีศีลบาค่าศีลบนอะหยังสักอย่างเป็นใหญ่ในอบายนั่นท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านเฮามีพ่อมีแม่ฮือไหว้ฮือสาเราไหว้คนอื่นสักหมื่นร้อยคราวบุญคุณไม่เท่าไหว้พ่อแม่เรานี้คนอื่นรักเรายังไม่เท่าแม่ตีคนอื่นที่ว่าดียังไม่เท่าเกียรติของมารดาเนี่ยใกล้จะ12เป็งละโยมวันเดียวนี้11แฮม8ค่ำมานี่ล่ะเดือนหน้าก็อักศีลหน้าก็เป็นศีล11ดับแล้วก็หน้าก็ศีล12ออก8ค่ำแล้วก็แฮมศีล1ศีล12เป็งจะยมพิบาลเปิ้นจะเปิดประตูนรกฮือสัมภเวสีฮือวิญญาณต่างๆออกมาหับของกินกว่าต่างในธรรมบุพเพเปตพีเพิ่นบอกว่าในธรรมบุพเพเปตพีเพิ่นบอกว่าพอเปิดประตูนรกปุ๊บอันนี้ในธรรมนะเขาก้มไปหันกำเตื่องก่อนต้องอู้กันไว้ก่อนดูไปมาเมื่อใดนี่ก็จะว่าอันเราในธรรมเนี่ยในธรรมปั๊บอย่างเงี้ยอันนี้เทวทูตตั้งห้าสับสนปนปี้มดในปากประตูผีผู้ปี้ล่นไปหาผู้น้องผีผู้น้องล่นไปหาผู้ปี้พ่อแม่ล่นไปหาลูกหาเต้าลูกเต้าล่นไปหาพ่อหาแม่ไปเงี้ยอย่างไปฮับของกินกว่าต่างไปฮับส่วนบุญส่วนกุศลหวังว่าเปิ้นจะทำบุญมาหาผีตนใดเปรตตนใดที่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วปี้เข้าไปถ้ากรรมมันนักกรรมมันหลายเปิ้นก็ปล่อยให้เป็นอิสระขึ้นไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้ามีภัยกินมีภัยตาเนื้อก็จมอยู่ในอบายกี่กับกี่กันจนกว่าเพิ่นกว่าจะรู้พ้นจากเวรจากกรรมนั้นเนี่ยเปรตบางคนผีบางตนพ่อแม่บางคนตายไปแล้วลูกมีเวลากินตาเนื้อพ่อเนื้อแม่ไปนั่งท่าอยู่ปากประตูบ้านเนี่ยนะกินส้มห้องกลมหันท่านทั้งหลายพอหมดเวลาเปิ้นจะห้องเข้าประตูแล้วเด้อเอานางแก้ว
ถ้ามีตำนี่สุมาแต่แก้วที่ตายไปแล้วอันที่เพิ่นมาตายเพิ่นอายุร้อยสาวุ่นมันอย่ามาตัดแก้วตำนี่ตักบาตรงใสมีตำมุนี่นะครับสุมาต้องมาเจอแก้วนี่แก้วในเรื่องที่จะเล่านางแก้วไปหมดเวลาแล้วปิ๊กป้าแก้วก็ขอกับจ่ายมพิบัติขอเถอะท่านย้ำถึงเวลาเดี๋ยวเราอ่อนไปทำโอทีว่ะมาได้ถึงเวลาแล้วก็ต้องปิดนี่เพราะนั้นเขาต้องกินต้องตามเพื่อนออกมาเนี่ยกรรมบันนักบลายก็เพื่อนมาเสวยวิบากกรรมของเพื่อนทำบุญสุนตานเพื่อนตามขันเข้าขันน้ำเพื่อนท่านทั้งหลายมีแห่งอย่างหนึ่งอาตมาจะฮือธรรมะกับญาติกับโยมเด้อที่เฮาตานขันเข้าฮือตานสังฆทานนี่นะจะไปอู้ไหนเด้อถ้าโยมทั้งหลายใครฮู้ไปถามครูบาอาจารย์ที่เพิ่นได้ศึกษาแน่นๆแต่อาตมาจะอู้ฟังแล้วจะไปโคดเด้อที่จะได้รับของกินครัวตานของเฮานั้นคือเปรตเท่านั้นนะจ๊ะเขาตานไปหาเทวบุตรเทวดาเพิ่งมาจะได้หนาตานไปหาสัตว์กล่องใจได้หนาสัตว์ที่ไหนกินก๋วยเตี๋ยวสัตว์เพิ่งกินหญ้าแต่อันอื่นอสุรกงอสุรกายอะไรไม่ได้สักอย่างมีเปรตอย่างเดียวตาอันที่จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลถ้าถามว่าเทวบุตรเทวดาที่เขาตานไปคือเพิ่นนี่โลกเพิ่นกินติ๊บอย่างไรเปิ้นเสวยของติ๊บพอรับตาปุ๊บของติ๊บก็มาปากดอยู่ตองต่อหน้าละพิซซ่าอย่าแต่ละเขาจะทำบุญไปได้ด้วยวิธีใดคือการแผ่เมตตาไงโยมคือการแผ่เมตตาคือสัตว์แล้วสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอภยาปัชชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยผู้เสือบ้านท่านวาลุกเนี่ยท่านทั้งหลายเปิ้นเฮือเฮาแผ่เมตตาเวลาเฮาทำบุญเราก็แผ่เมตตาทำบุญเฮือกับสัมภเวสีผีตายเก่าเน่าเหม็นแต่ที่ได้ครับแต่เฮาก็บ่ฮู้ลูกว่าญาติพี่น้องของเฮาเนี่ยตายไปแล้วไปเป็นเปรตก็ไปเป็นอสุรกายก็ไปเกิดในนรกก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาเฮาจะฮู้ได้เขาก็ทำบุญไปฮือเปิ้นถ้าเปิ้นบ่ได้รับบุญกุศลนั้นจะย้อนปิ๊กมาหาเฮาเป็นปาไถยังคือเข้าหอกเป็นเสบียงก่อตังไปในอนาคตถ้าเฮาล้มหายตายจากเฮาจะได้ปักได้พบสิ่งของตามเหล่านั้นถ้าหากว่าเปิ้นเป็นเปรตเปิ้นจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแต่ถ้าเปิ้นไม่ได้เป็นเปรตเป็นเทวดาแล้วบุญกุศลปิ๊กมาอย่างเขาอันแผ่เมตตาแบบเมืองเขาเนี่ยอิตังตานากัมมังนิปปานาปัจจัยโยหัวตุโนยะยังเนี่ยเพราะก็สวามผมมันโนนะยังกินจีกุศลังกัตตาปังกัมมังสัพเพงีอัมเพงีกาตังบุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเตวะอัสสัมมิงทาเนอติคาตาติคาโยกาสัทธาหนตุสัพพสัตตานังสุขีอัตตานังปริหารันตุมาตาปิตามาตาคือแม่ปิตาคือพ่อมาตาปิตาสุขีตาหนตุทุกขปามุจจันตุขอเฮอบุญกุศลนี่คือพ่อคือแม่มีความสุขนี่คือการแผ่เมตตาท่านทั้งหลายเพราะนั้นเฮาทำบุญตั้งขันเข้าขันน้ำไปฮือก็เป็นที่ถูกต้องละแต่เฮาก็ควรจะศึกษาเอาไว้ฮู้ไว้ใช้ว่าใส่บาแบกหามตุเจ้าโอรันเอามาแบ่งเอามาปัดฮือพระในค่ำคืนวันนี้ท่านทั้งหลายเฮาได้ฟังธรรมะอย่างเงี้ยได้มากินมาตานจะไปละเด้ออาตมามานึกถึงภาพสมัยตะก่อนคนเมืองเฮานี้ถึงเวลาวันพระวันศีลเดือนดับเดือนเป็งมาดำมาเฮามานึกถึงภาพตะก่อนกับภาพบ่เดียวบ่มีแล้วเพิ่นจะปาดตองตกตองเสร็จแล้วเอามาตากยายข้างมัวเสร็จแล้วยะใดแป้งข้าวหนมจ๊อกแป้งข้าวต้มกล้วยแป้งข้าวต้มผงงอแป้งข้าวต้มมัดแป้งข้าวหนมจ๊อกนี่
หนึ่งมาเดียวเนี่ยโยมมันของซื้อเขากาดเนี่ยมัดหอหนึ่งก็หอหนึ่งกาดโอ้ยโยมดังหลายมีกาเข้าครัวร้อนร้อนแล้วแหมน้อยละออนมันจะบาดจ้างนะโยมเนอะแล้วละออนมาเดียวดีเนี่ยกินเป็นก็เป็นนะบางคนแต่งงานอยู่สองเดือนสามเดือนเนี่ยกินเนี่ยแบบเป็นแต่ก็คือพอเดือดตอนนั้นไปบรรยายสถานีวิทยุเรื่องธรรมะกับวัยเกษียณสำนักกรมประชาสัมพันธ์เชียงใหม่เขต3เนี่ยออกถึงภาคเหนือนี่โยมเกษียณก็เกษียณจริงอ่ะคำว่าเกษียณคือหมดหน้าที่จากการเป็นราชการแต่หน้าที่หลักจริงๆมันยังบ่หมดเด้ออายุ70ปลายยังมายากกินเพื่อลูกเพื่อหลานอยู่อ่ะเอาต้องไปเอาไหนเอาเนี่ยเอานี่ยายแถวที่หนึ่งที่สองนี่ตึงวันยังได้ยากินอยู่ก็รับพลากาอายุก็จะ80ยังได้ยากินอยู่เพราะอย่างละออนยากินบะเป็นก็เพราะท่านทั้งหลายก็เพราะบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปเขาฝึกคนเมืองนั้นสอนลูกสอนหลานแล้วแต่ก่อนเนี่ยพอทำบุญเสร็จเนี่ยร้อยเพื่อจะมีขั้วโหหลงเพื่อจะเอาหอนึ่งมันรวมกันเขาเรียกว่าขั้วโหโยมคือเอาห่อหมกนี่แหละเอามาสูนกันโยมแล้วก็ล้างมันมีหลายรสชาติประเดี๋ยวนี่ไปบอดเนี่ยหอนึ่งวุ้นบ้านป้าใจขายวันผูกจะวันเสียใจเนี่ยซีมหนึ่งคนนั่นก็ซิมคนนั่นก็ซิมซิมคนร้อยห่อละเต็มวัดละคนนั้นห่อหนึ่งเข้าครัวห่อหนึ่งอย่างต่างๆโยมตั้งหลายสอนลูกสอนหลานถ้าแหมน้อยถ้าโยมมาสอนในอนาคตต่างหน้าลูกหลานเขาจะไหว้ตู้ไหว้พระมาเป็นห้องตู้ห้องเจ้าประจักษ์เอาอาตมาถามพระหรือว่าตู้เจ้าเนี่ยเขาเรียกเป็นรูปหรือว่าเป็นองค์เป็นรูปไอ้แม่ตั้งหลังผู้ลูกเป็นลูกว่าเป็นองค์ก็ได้ลูกก็ได้บ้านตะมาน่ะละออนห้องผู้เจ้าเป็นตัวเอาไปบินทบาทใส่กระโปรงแดงจะไปวงเงียนชุดนักเรียนหรอกเป็นฝาแฝดท่านเขาก็เตี้ยวไก่หน้าบ้านนะมันได้จะบัดตันหนาเขาก็เตี้ยวไปตั้งหน้าได้ยินเสียงเอิญตั้งหลังอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนบักใจห้องเฮาก็มาเฮ้ยใส่ไผ่ในประเด็นเขาก็ไหว้หลังไปโอ้หันกรรมสลุงเขาก็ไหว้หลังปิ๊กไปถึงใส่บาตรใส่เซ็ตเรียบร้อยปิ๊กฝากำลังจะปั่นป้อนเขาก็ถามอีน้องตู้น้าถามครับอันตะกี้มึงเฮ้ยใส่ไผ่ครับเพื่อนจะเฮ้ยใส่ไผ่กับเพื่อนก็เฮ้ยใส่ตัวหน้ากะบ้ามันเอาตู้เจ้าเป็นตัวไงตู้ลุงอันนี้ยังห้องเป็นตัวนะไปเตะเชียงไฮละอ่อนอายุสักเจ็ดแปดขวบเนี่ยมันไปเอากรรมที่ไหนมาอู้เขาลงโลดปุ๊บเป็นงานศพเนาะอันนี้เรื่องจริงเลยนะโยมอู้ในควงแก้ววัดเขาเนี่ยกำลังลงโลดจะเตียวไปถึงปากประตูแล้วแม่มันจุ่มแขนลูกมันจะเข้าไปในงานนะลูกมาหันเข้าใส่แม่ว่ะแครอทมาว่ะเอาดูเจ้าเป็นแครอทอ่ะท่านมอกเอาเป็นมอกเวทเต้เขาจะบอกว่าสักกรรมสี่อย่างเดียวกันแค่ล้อท้องมักแข็งห้องเจกระต่ายเนี่ยท่านนี่คืออันนี้คืออนาคตต่างหน้านะโยมมันมีสื่อมันมีอย่างต่างๆเนี่ยเลิกเล่ากดสีเลิกบุหรี่กดก้าวแต่ถ้าเลิกกับแฟนเก่าอย่าลืมกดหาเรานะจ๊ะอย่าไอโฟนมันดีน่าดูแต่ถ้าไอเลิกอยู่มันน่าดูกว่าไอโฟนเนี่ยในรูปมันดูฟุ้งฟริ้งแต่ถ้าเจอตัวจริงมึงจะวิ่งฝุ่นมึงจะวิ่งฝุ่นฟุ้งอ่ะเนี่ยท่านถ้าห้องปลูกฝังสิ่งเล็กๆน้อยๆไว้กับลูกกับหลานในอนาคตต่างหน้าน่ะนักแก่เลยไอ้จังบางมูจักตุมูจักพระเจ้าวิทนาไปทางใดก็จะมูนี่ฝากลูกฝากหลานเอาไว้แต่ก่อนเป็นสาวเวลาหาวเอามือปิดปากมันก็เดียวนี่เป็นสาวนะ
นั่งพอทีวีกระป๋อกระแม่หลานตาพูดออกพูดออกปากกว้างไปกว้างไปไปเพื่อกินวัวกินควายได้ทั้งตัวตะก้อนเป็นสาวนี่กระดุมคอเม็ดสุดท้ายบ้านเฮาว่าบะตองเวลาก้มเวลาเงยมันปลอดภัยใส่ซีนผ้าถุงมีข้อแข้งเตียวตังยังเพิ่นฝึกทหารใหม่ประปบปะประปบปะประปบปะเดี๋ยวคนละเรื่องเลยทั้งใส่กระโปรงสั่งไปสั่งไปกระดุมคอมามีละมาเดี๋ยวนี้แบกพี่ใส่มาทำบุญที่วัดแหน่ปอนก็ดีปันนั่นอันนั้นก็กราบเมินใบเมินดอกถึงเอาเนี่ยได้นั่งรับหูรับตาอีพุทโธอดได้หรือแห้งเฮ้เข้าสารมันหล่อหน้าไก่ทุกเจ้าก็ตึงเขียมไปตึงวันตึงวันแล้วนะฮะนั่นรักษาเอาไว้พุทโธธรรมมาเอาอาพี่น้องพอเตอร์เครื่องย่องของสาวซับไหมสายเดียวเดียวฟิตอย่างมาอิดใจซ่อนมอเตอร์ไซค์ผมนั่งตั้งปิ้นละขาละผมห่มนุ่งเตียวหินใส่เสื้อแอวลอยเขินตองย่างตามถนนคนพอซอกซ่องผักพ่องบืนปากมือตัวต่างใส่เด้ออีน้องพอยังต้องหม้อขามห้องหลังอีนางพอยังห่างหูน้อยเอาเลดใส่แขนเอาแหวนใส่ก้อยเอาสีมาตาแต่งแต่งเลขมือถือกระเป๋าซาวเบ้าฟังเทปย่างเหมือนบอกเต้นหัวอื่นคนเท่าหันแล้วไข้หัวบอกขืนพ่องตาออกถึงยืนเหมือนปักผีบ้ามาเดียวนี่นะ9:25ตัวอาตมาจะปิดเพิ่งได้ถึงกี่โมงเดือนเนี่ยยังเพิ่นข้าที่สองโยมอยู่ได้ก่อนล่ะโยมอยู่ได้ไหมถึงที่สองโยมอยู่ได้อาตมาอยู่ได้เลยโยมรัฐกีสองนี่แทนได้รับของธรรมะเพราะนั้นเรามีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานเอออยากโยมทุกคนทุกท่านไผก็ฮักเฮาเต่ากับตัวเก่าเฮาฮักตัวเก่าแฟนกันยังจุกันเลยโยมเพราะว่าแฟนกันฮักกันขี้จุเบเบขี้จุตาลาลาไปวันนั้นไปเตจอำเภอเชียงของเพิ่นมีงานปล่อยหลวงตาลกุฏิทำมีลิเกเลยแล้วเอาอีเกมาไว้กับธรรมะเนี่ยอยู่อีกับกุฏินะก็อาจารย์อนุกรรมปิมังปะชังไว้ตั้งหน้าแก่ตาไม่บนผ่ามีเกแต่ตมาเป็นคนขี้จังไงนางเอกพระเอกมันจีบนางเอกเหมือนกับมันจะกืนกินกันได้เออแต่ทั้งดิเฮาน่ะโดนจุนะลิเกเนี่ยไอตัวขี้จุเลยแหละท่านโกหกกันแต่เข้าห้องยังบอกคนที่ไหนอ่ะจะมาใส่ชุดหมาบหมาบเม็บเม็บหนึ่งละสองคนที่ไหนจะมาเตียวแอนแอะแอนแอแต้นมีฮะมันก็แต้นมีฮะจะนั่งก็นั่งฟ้อนไปหาเอาก้นเข้าวางข้าคือพระเจ้าผู้ปกครองเมืองสาวัตถีเด้อผัวอีป่าแต่ว่ายังแบกแหบไม่เสร็จแบกคล้องอยู่ทั้งที่เขาโดนจุนะแต่เขาก็ต้องยอมเพื่อเขาอยากจะหู้อยากจะหู้เรื่องราวนั้นจะไปไหว้เสด็จพ่อเสด็จแม่นานแล้วไม่ได้เจอกันนานบุญเข้าพม่านตั้งเหนือสดออกพม่านตั้งใต้ฟ้อนออกมาถึงแล้วเมืองพาราณสีน้อโดนจู้นะแต่ธรรมามาจับเอากรรมของพระเอกมันจีบนางเอกอาตมาร้องลิเกไม่เป็นนะโยมนะเพราะว่าไม่ได้เรียนมาเพลงราชนิเกริงร้องไม่เป็นจะฟังไหมอยากแน่
อยากเฉยๆเนาะไม่มีการพงการเพิ่มอะไรเลยโยมกูเล่นพูดเล่นโยมอาตมาหันญาติหันโยมเนี่ยนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยอาตมาดีใจมาเทศแล้ววันนี้เพียนะทั้งวันแล้วก็หันโยมเห็นโยมยิ้มแย้มแจ่มใสอาตมาก็ดีใจแล้วโยมทั้งหลายทุกคนทุกธรรมเนี่ยอย่างมาวันเนี้ยบาเหมือนเตะตะคืนน่ะตะคืนไปเตะอำเภอบ้านที่ละปูโอ้โหเปิ่งเจนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้เตะไปสักกรรมมันต้องเดินผ่านนะผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาลูกมาเอาสตางค์ปัจจัยมาใส่ถุงยางให้พระเจ้าอันนี้เปิ่งนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยไม่รู้เลยเนาะขนาดว่าอันนี้มันลูกมันเตื่อยอ่ะก็ลูกคนนั้นยอมจะเห็นใจหน่อยนะเห็นใจหลวงพี่ปิดแล้วยอมตีสามได้ไหมโยมเอาแบงค์เนี่ยมันยากเวลานับอะไรพวกนี้มันยากโยมถอดสร้อยมาใส่เลยง่ายภาษาตูอุเลนเนี่ยโยมทั้งหลายเพราะนั้นนัตถีเปมังสมาอัตตารักผู้อื่นเสมอตนไม่มีคำว่าฮักตัวเก่าเนี่ยคือคำว่ารักตัวเองกับคำว่าเห็นแก่ตัวมันคนละเรื่องฮักตัวเก่าคือยังเมื่อเฮามีศีลฮักศักดิ์ศีลใครเฮามีธรรมะเฮาของมันศึกษาน้ำธรรมคำสอนคนเห็นแก่ตัวเป็นยังง่ายๆโยมเปิ้นแจก1กล่องมัน2นี่แหละมาทำบุญที่วัดมาตัวอีตัวเมืองอีดิ้นเดียใส่ถุงดำปิ๊กแข็งไม่ใช่ถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยใช่ไหมโอ้ถุงปุ๋ยมาปลอดภัยอยู่ถุงดำแน่นอนซ้อมสองฮัลโหลเนี่ยเพราะนั้นฮักตัวเก่าแฟนกันจุกันเอาอีนั้นไปลากไปบนผ่ามีเกมเนี่ยล่ะพระเอกนางตำนางเอกมันจีบกันนางเอกชื่อแสงดาวท่านก็เป็นห้องอย่างใดในเกมหัวแสงดาวจ้าแสงดาวจ้าหัวโปรดฟังว่าจะพี่ก่อนหัวพี่รักจริงไม่หลอกหลอนโปรดฟังสุนทรบ่งชี้ว่ายามจะกินพี่จะปอนว่ายามจะนอนพี่จะพักจะคอยกลางมุ้งไม่ให้ยุงมันกัดจะปรนนิบัตินะน้องพี่พอเข้าห้องปั๊บปิดไฟเสร็จแม่อย่าไปพอหน้าเขาอย่างนั้นเขาขึ้นได้เขาก็ลงได้นะครับเดี๋ยวกลางๆเขาขึ้นก่อนแม่ของพ่อแล้วแล้วพี่จะพาไปเพชรบุรีซอสดีตราภูเขาเหล้าดีบางยี่ขันน้ำมันดีต้องปตท.หมอดีต้องรามาชาดีต้องชาตรากระต่ายนักเทศนักบรรยายดีต้องโอรานเพชรไม่อายเท่านั้นแน่โอ้ยมีการทบมือด้วยกันเดินจากทบมือเป็นทบรางวัลไปแล้วแหมดูทบมือไปแหมเพราะนั้นท่านทั้งหลายเอาละน้อ2ชั่วโมงแล้วให้เมื่อแล้วอันตะกี้มันหมดเวลาแล้วตะกี้นะแต่ถ้าเขาจะต่อโอที
นกลาป่าไม้ป่าสั่งลาหนองโนขอลาก่อนดอนขอลาห้างคนตั้งก็ยาวเข้าตั้งก็ไก่ลูกนี่ปี๊ดอำเภอแม่อายก็แฮมหลายร้อยกิโลจากที่นี่9:33 3:33ถึงวัดก็น่าจะประมาณ1:00ไปประมาณ1:00กว่าๆเกือบ2:00ท่านพรุ่งนี้ก็ต้องมีงานต่อและก็ตอนกลางคืนก็ต้องมาเทศที่อำเภอแม่แตงแฮมตั้งแต่ดังมาเนี่ยทำตัวลำบากเอาละเนอโยมเนอขอสุมาอภัยตุลุงท่านพ่อครูทุกรูปทุกองค์เทรนเนอร์สุมาขวงแก้วสามประการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สุมาพ่อแม่ศรัทธาทุกคนทุกท่านเนอร์บางเตื้อโอรานได้ปากล้ำกำเหลือเป็นกรรมประมาทบสุภาพเปิงควรจะได้แล้วขอสุมาอาภัยกับครูบาอาจารย์ปอออกแม่ออกทุกคนทุกท่านคณะว่าทำไปนั่นปากอูตินีตัวนั่งตินีใจนึกถึงวัดวาอารามขอสุมาอาภัยในมโนกรรมคณะเวลาว่าทำไปนั่นได้ออกตีนออกมือบ่ใกล้สุภาพตามสมณะสารูปก็ขอสุมาอาภัยในกายกรรมคณะเวลาว่าทำไปนั่นได้ปากล้ำกรรมเหลือเป็นกรรมประมาทบ่สุภาพเปิงกวนขอสุมาอาภัยในวจีกรรมกลัวเป็นนิวรธรรมไปหน้าพับตับหนตางขึ้นสู่เมืองฟ้าและเนรบาลสุดท้ายนี้ขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายจงมีชีวิตอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเทวบุตรรักษาเทวดาคุ้มครองพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยคำว่าไม่มีอย่าได้เกิดมีแก่ท่านทั้งหลายจับลังเจ็บอย่าได้เจ็บจับลังไข่อย่าได้ไข่จับลังเสี่ยงอย่าได้เสี่ยงจับลังเสียอย่าได้เสียจับลังตายอย่าได้ตายเฮืออายุมั่งขวัญยืนหิมาก้าขึ้นพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยคนใดที่ประสบทุกข์อยู่ขอเมื่อได้พ้นจากทุกนั้นคนใดที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปคุณพระรักษาคุณเทวดาคุ้มครองเหมือนกันทุกรูปทุกองค์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญรับประทานแสดงพระสัทธรรมเทศนามาพอสมควรแก่การเวลาจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุในนามของพระรองกับคำพระวิญญาณโจมก็ขอกราบขอบคุณในเมตตาปรมิลามของพระอาจารย์สมุโอรานอันนี้กันตะกี้เฮ็ดไงพระโสสาภัยนะครับมาแตกแตกเลยประเด็นเนาะแต่เป็นน้อยก็อันดับต่อไปก็จะเป็นการถวายการพระธรรมเทศนานะครับในการพิจารณาการเทศส่วนได้จะได้เอาลงมาตรงหน้าครับเอาไว้มาครับเอาไว้ตามปกตินะครับครับในนามของในนามของตัวแทนสาธารณมดนะครับขอผู้เมืองนี่แหละก็ได้รับเกียรติจากคุณนายนิตยาเทียนทองกับจากกรุงเทพเป็นตัวแทนของยายจุนพิพัฒน์นะครับให้ประเด็นงานจะไปสั่งนักพลกับเดินใช้มาผลเลือดทองหมูเหลืองนะคนประเด็นการรับพูดนะครับข้างมือกับกาวไม่ได้มือแตะแล้วก็ใช้ได้อ่อนๆเมืองก็รอจะเข้าใจเนาะครับถือว่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับก็แล้วก็ต่อไปนะครับก็ขอรับเกียรติจากคุณนายอรุณีก็นั่นก็เปิดชั้นเย็นขจรบุษฐาวรและครอบครัวนะครับได้เป็นตัวแทนของคณะสถาญาณโยมที่ได้มาฟังเต้ในคืนนี้การเรียนเจนได้ประเด็นกับเต้กับเรียนเจนก
ครับจะได้ไปทางวัดมาตุคามบันเดนโอ้ไม่เป็นการมาเนี่ยตาเป่งมาดูตึ้งตื่ตึ้งว่ากับว่าพิษมดนี่มันคำตัวเล่นตัวเล่นประนานมหาดีก็ห้องให้ถูกอ่ะฉายาวชิระปัญโยวัดมาตุการามวงเล็บบันเดนใกล้ๆกับตัดตอนลูกวัดบันเดนไปวัดตัดตอนประมาณ 4-5 กิโลติดกับเชียงหายอำเภอแม่จันอยู่เชียงหายอำเภอแม่อายเขตเชียงใหม่เขตติดต่อระหว่างเชียงรายกับเชียงใหม่แล้วนี่กันล้ําประตูบางฝั่งก็เลยบอกว่าเกินบางฝั่งเพราะว่าอำเภอฝั่งนี่อำเภอฝั่งก็อำเภอฝั่งอำเภอแม่อายก็อำเภอแม่อายเพราะว่าแม่อายมาไกลกว่านั้นเลยขอไว้ครับผมว่าแม่อายขนาดประตูฝั่งเลยหรอกแม่เราไกลลูกนี่ไปก็ต้องไปหางดงแม่ลิมแม่แตงเจียงดาวชัยปราการฝั่งแม่อายต้องมาโลดกับแป้งแม่ขนาดน่ะขนาดเตือนหรือยังพี่ละครับใช่แล้วนะสี่อย่างอ่ะหางดงแม่คนนี้อ๋อมีคนถามเบอร์โทรมีคนถามเบอร์โทรใช่ไหมโยมจะเอาไปแทงหวยหรือเปล่า095ครับจดๆไว้ใครมีประกาศจดไว้หนึ่ง095 141 6661ร้อยคูณร้อยแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง084172-7313เป็นเบอร์ของตู้โอร้านมีกินมีตาลยังได้โทรมางานบุญงานบวชงานสวดงานเทศน์ได้เมื่อเราบางท่านแต่ว่าโอ้เสียท่าออกเวลา313นะครับเบอร์หลังนี่084-172-7313นะครับกันนะวันนี้ก็นอกเป็นโอกาสดีของพ่อแม่พี่น้องบาดิป้ากันสักครั้งแต่ก็มันเคยกันมาเป็นเวลาหลายปีนะครับในวันนี้ต่างวัดตองตะคําวันนี้นะครับก็ได้ทําทักษิณานุปทานเพื่อที่กุศลไปให้ครูบาอุปัชฌาย์อาจารย์ที่ได้มาเรียนรําตามๆวัดอารามแห่งนี้ตลอดถึงญาติโยมศรัทธาหลับวัดแก่วัดอาจารย์เก่าตายก็เอานอกเมืองไปละนะฮะที่อยู่ในกอกคนอยู่ดีมีสุขกับอธิษฐานแล้วก็ขอนะครับกุศลชนบุญที่มุขเขาได้บำเพ็ญในคืนนี้อันดับต่อไปขอทุกท่านได้รับพรจากท่านพระอาจารย์ก็ขอรับจะปังแล้วนะจะปังปังแล้วก็จะเมืองแล้วนะพวกนั้นเอารับพรเนอญาติโยมทั้งหลายยะถาวาลีวาหาปุราปาลิปุเรนติสากะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนระโสยถามณิโจติระโสยถาอิมีนาทุปปุภาราจาตานังธัมมเตสนังอุทิสยาวะนิปานะปัจจโยโหนตุโนนิจังดีและอัจจไนวันนี้ก็หากว่าเป็นวันดีหากว่าเป็นวันนักฮัตตะเลิกแก้วก้าใสสองฟ้าเปิงปอบ่มีสังมารอศูนย์ผ่านในขอบฟ้าจักรวาลบ่มีการมัวมืดจันฟ้าเปิดใสงามใจยะตามทิฏฐิเลิกวันเมงลักขณะเล็งราศีเป็นวันถูกวันแม่นเป็นวันแก้วแก่นสมควรดาวนักฮัตตะเลิกจดเจือกันตั้งอยู่ในท่ามกลางหมู่ดาวโลหิตนี้นับเป็นวันดีพาเซอร์ล่ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายวันเมงก็งดใสวันไตก็งดปอดเป็นวันพ้นยอดพญาตามโหราจัดดาบวกลบคูณหารมาอันใดก็แม่นฟ้าตีแสงได้เศษ4562นับเป็นวันปองหายพญาเป็นวันโฟนอุบาทโลกาอัจจไนวันนี้หมายมีสมณศรัทธาและโมรศรัทธาท่านอาจารย์พระครูไพบูลย์ธีรพงษ์ท่านพระครูวินัยธรนักธรรม
านอสัทธวะอัคคธรรมโมพระอาจารย์ปลัดรัชพลธรรมวโรพร้อมด้วยศิษย์และโยมเจ้าจุตนจุองค์นแห่งห้องปลายนอกหมายมีคุณนายอารุณีขจรบุญถาวรพร้อมด้วยครอบครัวและคณะศรัทธาคณะสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเพื่อการเกษตรกรรมพร้อมด้วยคณะศรัทธาบ้านหนองเต่าคำทุกหลังหอต่อหลังเฮือนได้มีเอกสันธานได้นิมนต์ตนตัวแห่งเราพระสมุโอรามวชิรปัญโยเจ้าอาวาสวัดมาตุการามบ้านเด่นอำเภอแม่ฮายไหลเมืองฝางเป็นองค์แสดงยังพระสัทธรรมเทศนาในค่ำคืนอากาศในค่ำคืนวันนี้บัดนี้ได้เทศนาธรรมจบลงบัวระมวลปริปุณังเมียนแล้วบุญกุศลอันเกิดจากการได้ไหว้พระได้สมาทานศีลได้คือตานเข้าถ้วยกล้วยหน่อยหมากภูกล้วยห้อยจ่อน้อยตุงใจสัพพะบริวารหลายเนื่องสัพพะเครื่องทั้งหลายมากระทำบุญคือตานฟังน้ำฟังธรรมขอเป็นบุญกุศลปกงำสัมพิทักษ์รักษามูรสธาตันทั้งหลายคือประกอบไปด้วยกายิกสุเจตสิกสุไปใจใจอย่าได้การได้การนั่นจุงจักมีเจโตมโนปณิธานะอุติสาแผ่บุญกุศลนี้ไปหายันเตวะพุทธเทวดาเสื้อวัดเสื้อวาเจ้าตีเจ้าแดนขอแผ่บุญกุศลนี้ไปหลอดไปถึงเติมอย่างจิตตวิญญาณของหลวงปู่ภูบาเจ้าภูมาภูมาจักโกวัดพระพุทธบาทตากผ้าหลวงปู่แหวงสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอเป้าหลวงปู่ภูบาเจ้าอภิชัยขาวผีวัดพระพุทธบาทพาน้ำหลวงปู่อุบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยวัดปันปางละปูนหลวงปู่อุบาเจ้าจยะวงศาพัฒนาวัดพระพุทธบาทห้วยต้มหลวงปู่เกษมเขมโกสุสานไตรลักษณ์ลำปางพร้อมกับดังจิตวิญญาณของป้ออาจารย์คณะกรรมการผู้ได้ปฏิบัติวัดวาอารามแล้วได้ล้มหายตายจากพร้อมกับดังสัมภเวสีผีตายเก่าเหน่าเหมือนเป็นต้นว่าปู่ย่าตายายอันได้ล้มหายตายจากไปนานสัพเพสัตตาขอแผ่บุญนี้นาไปหายังสัพพสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นว่าสัตว์สี่ตีนสองตีนสัตว์อันหาตีนบ่ได้สัตว์บินบนหนอากาศบินว่าวาดกลางหาวสัตว์ตัวสั้นตัวยาวที่ได้ขำค่าลาวีคือได้ชีวีก้อยกาดชีวิตขาดตายไปอันเจิญจิตวิญญาณเขาเจ้าขอดั่งได้มาโมทนาไม่รับต่อส่วนบุญส่วนกุศลเพื่อได้โพนตียาคือได้ภาพตีตุกคือได้เทิงตีสุกตีดีนั่นจงจักมีเตียงแต่ดีลีใจยะตุภวังใจยะมังกลังใจยะสิทธิธนังลาพังสนธีปัทยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโปกังวุฒิจะยะสวาสดะวักษาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวสัพปีติโยอิวัจันตุสัพปะโลโกวินาสตุมาเตภวตวนดรโยสุขีตีคายุโขภวะอภิวาธนสีลิสานิจังพุทธาปัจจิโนจตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุกิตังตานาคัมมังนิพพานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังสีลาคัมมังปัญจโยโหตุโลเนจังอิตังภาวนาธัมมังปัญจโยโหตุโลเนจังยังกินจิกุณจัลลังกาตาปังธัมมังสัพเพหิกาเตหิกาตังปุญญังโนตุจุนันตุปุณโญเยเทวาสัมมิงระเนอาทิคาตาทิคายุกาสทาหุตุนังสุเกียตานังปาริหารันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุลูกาปามุนจันตุสัพเพญาติกายสุกาปามุนจันตุสัพเพญาติกาสุกิตาหุนตุลูกาปามุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพนกายสุขิตาหุนโตลูกัมมามุนจันตุสัพเพนาคาตาสุขิตาหุนโตมุนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนโตลูกัมมามุนจันตุสัพพะสัพพะินังสัมมิจันตุโอปัตตโนจันเตวันตาเมพันเตสัพพังอาปาระตังกัมมาธรรมเมพันเตมยังคาตังปุญญัง
ทานุโมทิตาปังจามินาคาตังคุณยังไม่หังตาตามปังจารุจารุอนุโมทนาจัตตาโลธรรมธรรมตังสี่เป็นชัดแก้วกี่มุงหัวทีทายุโกอยู่กับตนกับตัววันนะเอมีวันนะผุดผ่องใสงามอิริยาธนะสมวัตตามสูงส่งอริยาธนะลาภอย่าได้ถอนได้หายไฟราคะอย่าได้ไม่ตนไม่ใจวัตตันนี้แต่ดีนี้ต่อนี้ไปเพื่อจำเริญสุขทุกโลกาโลกาใดจงไรลังมือไม่นั่งตั้งห้าสิทธิกำมังพวันตุเตขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ตั้นนั้นจงจะมีอโรคยาปรมาลาภาสันตุถีปรมังธนังวิสาสาปรมายาตินิปานังป